ยังมีปราสาทสีแดงดังสิลาแหลงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างเคารพต่างซับใจบูชาเทพองค์นี้ให้เราเกิดมารักงานทางช่างกว้างไกลสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมชาญณรงค์บานมงคลขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพูดจาประสาช่างนะครับรายการที่จะนำสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมใกล้ตัวพวกเรานะครับมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นภาคต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราทางรายการเราได้นำเสนอได้นำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับดิจิทัลทีวีนะครับไม่รู้ว่าเขาคือใครเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะเข้ามามีบทบาทกับพวกเราขนาดไหนในอนาคตผมเชื่อว่าทุกบ้านคราวนี้แน่นอนว่ายังต้องมีทีวีอย่างน้อยสักเครื่องหนึ่งนะครับบางบ้านก็จะมีมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดอยู่ประจำบ้านของเราอยู่ตลอดเวลานะครับงั้นก็เขาก็ต้องมีหน้าที่ในการให้สาระความรู้ความเตือนกับพวกเรานะครับงั้นเมื่อเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเราก็น่าจะมาเรียนรู้จากเขาให้มากขึ้นนะครับในหัวข้อของดิจิทัลทีวีนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เรียนเชิญนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่มีวิจัยหรือว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีนะครับมาพูดคุยกับเรานะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัพทิมอ่างแก้วสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับก่อนอื่นต้องรบกวนอาจารย์ทบทวนสักนิดนึงเผื่อมีผู้ฟังที่พลาดในสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยากจะรู้ว่าดิจิตอลทีวีเนี่ยเขาคือยังไงคือใครจะแตกต่างกับทีวีปัจจุบันที่เรารับชมกันนี้ยังไงบ้างครับค่ะเราลงเท้าความนะคะทีวีเนี่ยวันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าทุกคนรับชมทีวีจากหลายทางนะคะทุกคนรู้จักทีวีจากดาวเทียมใช่ไหมคะทีวี3579นะคะช่อง11นะคะTPBS นะคะทุกคนก็รับชมทีวีบางครั้งเรายังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมันมาจากไหนสัญญาณนะคะสัญญาณอาจจะมาจากดาวเทียมนะคะหรือว่าสัญญาณนี้มาจากสังกัดหนวดกุ้งนะคะเราก็ยังไม่ทราบถ้าเราย้อนไปสักนิดนึงนะคะเมื่อปี2510นะคะทีวีที่เราส่งกันเนี่ยนะคะเป็นทีวีที่มาจากเสาส่งนะคะแล้วก็ส่งคลื่นมาตอนนั้นยังไม่มีดาวเทียมนะคะก็มาตามภาคพื้นดินนะคะทุกคนทุกบ้านก็จะมีเสาอากาศทีวีอยู่หลังคานะคะแล้วถ้าเด็กๆสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วล่ะค่ะนะคะทุกคนนะคะมีเสาอากาศยากินะคะขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วก็ต่อสายลงมารับชมที่บ้านนะคะเส้นกลางปลากลางปลาแล้วก็นั้นเราเรียกว่าระบบอนาล็อกนะคะที่ระบบพาวที่เราใช้กันมา2510นะคะวันนี้เรา2555 45ปีเราไม่ได้เปลี่ยนเทคโนโลยีการส่งแพร่ภาพโทรทัศน์เลยนะคะครั้งนี้เราก็ทราบดีว่าโทรทัศน์เป็นสิ่งหนึ่งที่คู่บ้านคู่เรือนของคนไทยมาตลอดนะคะตกเย็นเราก็ต้องมาดูข่าวนะคะจะดูละครดาราก็เกิดกันที่นี่แหละค่ะนะคะจะดาราช่อง3วิก7สีนะคะคแล้วก็มีแต่ทีวีของเราก็มีอยู่แค่6ช่องใช่ไหมคะอาจจะเพิ่มมานิดนึงเมื่อก่อนนี้เป็น iTV แล้วก็เป็น TTVS นะคะช่อง11กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็น NBT เรามี3579มานานมี6ช่องนะคะเรานานมากเลยเราก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งวันนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีไปแล้วล่ะค่ะแต่ด้วยเหตุผลในประเทศไทยนี่ยังไม่ได้นำเทคโนโลยีใหม่นี้เข้ามาให้ประชาชนนะคะทีวีที่เราพูดถึงนี้คือเรียกว่าฟรีทีวีนะคะหรือว่าฟรีทูแอร์คือเป็นทีวีที่ถ่ายทอดโดยที่ผู้รับชมไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งสิ้นนะคะจะได้รับการสาระบันเทิงแล้วก็ความสาระความรู้นะคะที่เป็นประโยชน์นะคะกับประชาชนตรงนี้เราก็ทราบดีนะคะแต่คราวนี้จำนวนช่องเนี่ยจะพบว่ามันน้อยนะคะมีประมาณ6ช่องใช่ไหมคะก้อนนี้ก็จะเกิดทีวีดาวเทียมขึ้นมานะคะนี่ทีวีดาวเทียมเนี่ยตอนแรกก็คือบอกรับสมาชิกนะคะถ้าคุณจ่ายเงินก็จะได้รับกล่องสัญญาณรับดาวเทียมนะคะตอนนี้ก็เป็น UBC นะคะแต่ตอนนี้ก็มีสารพัดกล่องนะคะในดาวเทียมเทคโนโลยีดาวเทียมพูดบอลโลกนะคะกล่องซันบ็อกซ์จีแคมมี่บ็อกซ์เต็มไปหมดนะคะก็เราก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะเรามีช่องทางเลือกที่จะรับชมรายการนะคะแต่ก็ดังนั้นเราก็ไม่ได้วันฟรีทีวีแต่ก็ต่างก็มีฟรีทีวีบ้างถ้าเราซื้อกล่องของบางประเภทนะคะเขาก็จะส่งรายการมาคนก็เริ่มรู้เอ๊ะทีวีมันเยอะขึ้นแต่เราถามคำหนึ่งว่าคุณภาพของสัญญาณนะคะดีไหมนะคะทีวีซัตเทอร์ไลท์มีข้อเสียประการหนึ่งก็คือฝนตกแล้วดูไม่ได้นะคะเคยอยู่แบบจานรับจานนะคะเราก็จะรู้สึกโอ้
แล้วก็นะคะ3579ที่เราเคยดูหรือ NBT หรือ TBS ก็ขึ้นดาวเทียมเหมือนกันแต่ก็ยังรับชมไม่ได้นะคะที่ข้อเสียเพราะฉะนั้นเป็นคุณสมบัติของคลื่นทางเทคนิคเนี่ยนะคลื่นที่เราใช้ในย่าน KU band หรือความถี่ประมาณ12 13กิกะเฮิรตซ์เนี่ยนะคะพอเจอฝนก็จะลดทอนนะคะแต่ว่าคลื่นวิทยุคลื่นทีวีที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเป็นคลื่นเรียกว่า UHF นะคะก็มีคลื่นประมาณ470เมกะเฮิรตซ์จนถึงประมาณสัก800เมกะเฮิรตซ์นะพวกนี้เป็นคลื่นที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้งานได้หลายอย่างถ้าส่งโทรทัศน์ในย่านนี้ก็จะรับชมได้ดีนะคะแต่ทีวีอนาล็อกแต่เดิมเนี่ยเรารับชมแล้วจะเพราะว่าหงุดหงิดเพราะว่าภาพมันไม่ชัดนะคะเพราะมันเป็นระบบเก่าเป็นอนาล็อกเทคโนโลยีเก่านะคะแล้วมีการกวนกันนะคะสร้างตึกสูงบังนะคะรับสัญญาณไม่ชัดก็ล้มเลิกนะคะก็มาดูทีวีดาวเทียมแต่วันนี้จริงๆแล้วประชาชนไม่จำเราจะนึกภาพสิคะทำไมต้องผูกติดอยู่กับจานจะต้องใช้คำนี้นะคะถ้าเราทีวีดูทีวีอย่างปกติทีวีก็พัฒนาไปจนกระทั่งเป็นจอแบนนะคะถ้าแสงอากาศมันเล็กลงนะคะเราย้ายที่ย้ายทางสะดวกนะคะแสงอากาศนี้เข้ามาถึงในบ้านเลยค่ะต้องเรียกว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาขนาดที่ว่า indoor antenna เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทีวีแล้วก็มีแสงอากาศเล็กๆอยู่ในบ้านไม่ต้องไปแขวนนอกบ้านไม่ต้องแขวนนอกบ้านถ้าอยากรับชมจริงๆก็อาจจะต้องแขวนแต่ว่านะคะเสาอากาศถูกหลังคาเหมือนเดิมแต่ถ้าอยู่ในบ้านนะคะแล้วเสาอากาศสวยๆนะคะสมัยนี้อาจจะมีนะคะถ้าเราใช้ดิจิตอลทีวีเนี่ยก็จะแปะไว้ที่กระจกนะคะเป็นเสาอากาศเป็นเครื่องประดับบ้านอะไรอีกต่างหากนะคะรับสัญญาลองคิดดูนะคะว่าเอ๊ะการรับชมแบบนี้แล้วเราก็รับชมช่องมากขึ้นนะประมาณ50ช่อง48ช่องนะคะนี่กฎกำหนดเกือบเข้าใจว่าประมาณ48ช่องนะฮะแล้วก็มีคุณภาพ high definition ที่เราดูหนังกันในเคเบิลทีวีนะคะ high def เนี่ยดูได้อีกนะคะผ่านคมชัดคมชัดไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะโอ้ทำไมจะบริการอย่างนี้น่าสนใจนะคะไม่ต้องไปซื้อกล่องอะไรเพิ่มไปซื้อกล่องค่ะกล่องเนี่ยถ้าเราคำถามต่อถ้าทีวีเดิมเราใช้ได้ไหมต้องโยนทีวีเก่าทิ้งไหมนะคะเพราะมันเดิมรับระบบอนาล็อกใช่ไหมคะออกก็ไม่จำเป็นค่ะก็จะมีกล่องเซตท็อปบ็อกซ์เหมือนกันแต่ว่าอาจจะราคาถูกนะคะหรือว่ารัฐบาลอาจต้องช่วยหน่อยมั้งตัวปรับตัวปรับนะคะปรับเพื่อให้ราคาไม่สูงเกินไปชาวบ้านมีสามัญมีได้ใช้นะคะก็ตรงนี้แต่ที่สำคัญคือเราดูทีวีฟรีนะคะแล้วก็ดูได้อีกนาน คือไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะไม่ต้องมีเอนโคดไม่ต้องเอนคริปต์นะคะต่างต้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือที่มาของดิจิทัลทีวีที่ว่าเนี่ยก็คือเรียกว่าดิจิทัลเทอร์เรสเทียลนะคะดิจิทัลทีวีเทอร์เรสเทียลนะคะหรือเราภาษาทางภาษาไทยก็เรียกว่าภาคพื้นดินนะคะเราใช้สแตนดาร์ดในประเทศไทยตอนนี้กสทช.ก็กำหนดมาแล้วเป็น DVB-T2นะคะหรือนะคะอันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดที่เราใช้ของยุโรปนะคะในโลกนี้จริงๆมันมีหลายระบบนะคะระบบญี่ปุ่นระบบจีนนะคะก็มีนะคะแต่คนไทยเราเลือกซึ่งวันนี้คนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยเลือกใช้ระบบนี้กันนะคะและรวมทั้งประเทศในอาเซียนด้วยพอดีตอนนี้ต้องเรียนนิดนึงว่าเวลาคนไทยจะทำอะไรต้องมองข้างๆอาเซียนว่าอาเซียนเขาใช้ระบบส่งอะไรนะคะเราจะได้ไม่มีปัญหากันนะคะสำหรับอย่างที่จะเรียนมันคือยังมีหลายระบบหรือยังหลายค่ายหลายอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับที่ต้องเป็นเทคโนโลยีที่เราต้องเลือกมาใช้ใช่ค่ะแต่ก็ไม่มากนะคะ 2-3 ค่ายนะคะตอนนี้พอดียุโรปนี่ก็เป็นประเทศกลุ่มใหญ่ใช่ไหมคะก็พัฒนามาตรฐานการรับส่งโทรทัศน์ขึ้นมานะคะเพื่อประโยชน์ให้ประชาชนซื้อของในราคาที่ถูกลงและรวมทั้งผู้กระจายเสียงด้วยนะคะก็กระจายโทรทัศน์สัญญาณโทรทัศน์ด้วยว่าจะได้มีระบบเดียวกันนะคะก็ว่าไปคงคล้ายๆกับระบบอนาล็อกเดิมที่เราคุยกันเป็นพาวเป็น NTSC เป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่เดิมตั้งแต่สมัยอาจารย์นี่บอกมีปัญหามากทีวีนี่จะไปดูระบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเขาก็ทำให้สามารถดูได้หลายระบบไปพร้อมกันแล้วครับอันนี้ดาวเทียมเพื่อพัฒนาดิจิตอลทีวีเพิ่มพัฒนามาก็ยังมีเรื่องของค่ายตัวนี้อยู่ซึ่งก็จะต้องสร้างอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานตัวนั้นไปนะเพื่อจะสามารถรับชมรายการนั้นได้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าข้อดีแน่ๆก็คือสำหรับผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยนะครับก็คือภาพสวยได้ดูภาพสวยขึ้นได้ดูช่องมากขึ้นค่ะแล้วก็นะคะดูรับชมในบ้านเลยนะคะไม่ต้องติดจานอะไรกันนะคะสิ่งสำคัญก็คือฟรีเหมือนเดิมไม่ต้องจ่ายสตางค์แม้กระทั่งอยู่ในรถยังดูได้เลยนะคะโอ้แต่ว่าติดรถที่ไม่วิ่งเร็วนะคะอย่าวิ่งเร็วมากนะคะบอกว่าถ้าความเร็วน้อยกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยสามารถจะเอาทีวีจอเล็กๆนะคะไปดูในรถได้ด้วยนะคะไม่ต้องติดอะไรมากมายเพราะปัจจุบันนี้อยากดูจริงต้องไปติดจานดาวเทียมต้องเป็นจานกลมๆอยู่บนรถแน่แล้วตัวที่มีเข้ามาปุ๊บก็ติดจอมีจอโทรทัศน์อยู่ข้างในบ้านก็อยู่ในรถก็สามารถรับชมทีวีได้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีอันนี้ทำให้เราประหยัดความถี่ใช่ไหมคะความถี่เนี่ยถือว่าถ้าเราไม่ใช้เทคโนโลยีใหม่เนี่ยเราจะไม่ได้ช่องเยอะขนาดนี้นะคะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนนะคะ
แสดงว่าในระบบอนาล็อกเดิมเนี่ยเราไม่สามารถจะเพิ่มช่องได้มากเพราะว่าความถี่มันไม่พออ๋อมันจะมากวนกันยังไงก็คือแต่ช่องต้องมีความถี่ห่างกันสักหน่อยนึงเพื่อไม่ให้มันกวนกันใช่ค่ะแล้วก็คุณภาพการรับชมก็ไม่ดีด้วยแต่ว่าถ้าเป็นดิจิตอลนี่เขาสามารถแบ่งละเอียดใช้ความถี่น้อยกว่านะคะแล้วก็ช่องได้เยอะกว่าแล้วคุณภาพดีด้วยที่สำคัญนะคะไม่ได้แต่เรื่องไหนนี่ก็เลยเป็นจุดที่จะทำให้เราสามารถมีช่องรายการทางเลือกได้เยอะขึ้นค่ะใช่นะครับการเรื่องมาครับซึ่งเรียกว่าจะเข้ามาในเร็ววันนี้ไหมครับคิดว่าดิฉันว่าเท่าที่ทราบจากกสทช.นะคะในปีหน้าเนี่ยถ้าอย่างเร็วเลยนะคะก็จะมีการให้ใบอนุญาตกับสถานีโทรทัศน์ที่หรือเขาจะต้องไม่เรียกว่าสถานีโทรทัศน์นะช่องรายการนะคะไปดูจะคอนเซ็ปต์มันจะเปลี่ยนไปมันไม่ใช่สถานีโทรทัศน์คือไม่3579ไม่ใช่ละมันก็เป็นช่องรายการนะคะแต่ว่าไม่ได้ผูกติดว่าต้องมีสถานีส่งเป็นของตนเองนะคะตอนนี้เทคโนโลยีเนี้ยต้องเรียนนิดนึงว่าเราจะใช้ระบบเรียก single frequency network นะคะหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเรามีตัวเครื่องส่งนะคะหรือเสาอากาศส่งโทรทัศน์เนี่ยเป็นโครงข่ายเดียวกันทั่วประเทศนะคะแต่จริงๆแล้วมันเหมือนเสาส่งปัจจุบันนี้จะมีเสาส่งช่องสามช่องห้าไม่ใช่นะคะไม่ต้องนี่เราก็แบ่งกันนะคะก็คือเรียกว่ามาเสานี้จะมีทั่วไปทุกเมืองทุกเทศบาลนะคะเท่าที่เพื่อจะแพร่กระจายคลื่นให้ครอบคลุมนะคะชุมชนนะให้รับโทรทัศน์ได้นะคะแล้วรายการเนี่ยมันจะเรียกมัลติเพล็กซ์รวมกันมานะคะรายการแต่ละช่องเนี่ยก็จะรวมกันเข้ามานะคะเป็นสัญญาณดิจิตอลกลุ่มหนึ่งแล้วก็ส่งไปให้เสาส่งเหล่านี้เสาส่งเหล่านี้ก็จะส่งให้นะคะเพราะฉะนั้นในชุมชนนึงอาจจะรับได้ถึง30-40ช่องเลยนะคะแล้วเหมือนกับทั่วประเทศอย่างเงี้ยหรือจะเลือกได้ว่านี่เป็นรายการทางเฉพาะภาคเหนือก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเรามีโครงข่ายเดียวกันเราไม่ต้องผู้ให้บริการโครงข่ายอันเนี้ยนะคะก็เป็นทำหน้าที่เป็นคนส่งนะคะแต่ไม่ต้องเป็นเสาของ3ช่อง3ช่อง5ที่ไม่ต้องลักษณะคงก็เหมือนแสงอาทิตย์แสงสีขาวธรรมดาแต่ถ้ามาผ่านปริซึมผ่านอะไรเงี้ยก็จะแยกเป็นหลายสีอยู่ข้างในในช่องรายการจะเหมือนมัดรวมกันมาค่ะใช่แล้วค่อยมาดูว่าสนใจดูช่องไหนก็สามารถเลือกแยกออกมาได้ค่ะฉะนั้นเราก็คนทั้งประเทศก็จะรับชมรายการที่เหมือนกันนะคะเยอะขึ้นแล้วก็การใช้ที่สำคัญก็คือการใช้ทรัพยากรมันก็จะคุ้มค่านะคะแล้วก็ผู้ทำรายการก็เพียงแต่ทำรายการมานะส่งเข้าไปที่จุดหนึ่งที่ก็ส่งแล้วเขาก็จริงๆไงก็ต้องใช้สายเคเบิลนะคะลิงก์ระหว่างเสาส่งแต่ละที่นะคะก็จะมีการบริหารจัดการนะคะก็เรียกว่ามาได้หลายทางแล้วไม่ต้องลงทุนแยกกันถ้าสถานที่ช่องนี้จะต้องตั้งมันไม่ใช่เหมือนแนวคิดเดียวกันกับสถานีวิทยุไม่ใช่นะคะอันนี้มันจะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งเลยนะคะก็เรียกว่าใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ค่ะใช่นะคะแล้วแต่เราจะบริหารจัดการจะให้เป็นทีวีที่ออกเหมือนกันทั้งประเทศก็ได้บางส่วนจะให้เป็นทีวีท้องถิ่นที่จะบอกเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคอะไรให้เฉพาะกลุ่มนั้นได้ด้วยค่ะใช่เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะอำนวยความสะดวกแล้วก็วิวัฒน์เขาเรียกอะไรพัฒนาการหรือปรับปรุงนะเปลี่ยนรูปโฉมของวงการโทรทัศน์ไทยไปส่วนนั้นเลยใช่ไหมครับทีนี้แล้วที่สำคัญนะคะมันมีอย่างอีกนะคะเทคโนโลยีมันอำนวยให้อย่างเช่นการเตือนภัยนะคะสามารถที่จะเตือนภัยได้ง่ายมากนะคะแม้เราอาจจะตัดรายการนะคะปุ๊บออกมาเป็นการเตือนภัยภัยพิบัตินะคะได้รวดเร็วมากนะคะหรืออาจจะเป็นตัววิ่งนะคะหรืออาจจะเป็นเตือนมาเลยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ร้ายแรงเตือนได้เฉพาะกลุ่มเฉพาะที่เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญยังมีอีกนะคะเราคงปัจจุบันนี้การรับชมทีวีเนี่ยคงไม่ใช่เป็นการรับชมฝ่ายเดียวนะคะผู้ชมอาจจะมีการโต้ตอบกับรายการนะคะตอนนี้เราจะเห็นชัดๆอย่างเช่นเราส่ง SMS เข้าไปในรายการหรือถ้าวิ่งให้เราหรือไม่โทรศัพท์เข้าไปคุยในรายการนะคะแต่นี้อาจจะมีหลายๆอย่างมีภาพของเราของผู้ถามคำถามในรายการไปปรากฏอยู่บนจอทีวีอย่างเงี้ยนะคะส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าไปอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า interactive TV นะคะแต่ภาษาไทยเราก็เรียกว่าปฏิสัมพันธ์กันกับผู้จัดรายการนะคะยังเพราะด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลสามารถทำได้นะคะอาจจะแต่เราก็ส่งข้อมูลผ่านเข้าไปทางสายเคเบิลก็ได้อินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันมีอะไรอีกเยอะนะคะที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงได้ปรับปรุงได้แล้วนะคะแล้วก็ทีวีก็ต้องยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนในแง่ของการให้ทั้งความบันเทิงให้ความรู้นะคะแล้วทีนี้ที่ถ้ามองอย่างนี้ว่าแล้วประชาชนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอาจารย์หรือนั่งรอดูยังนั่งรอเวลาอย่างเดียวหรือว่าต้องมีความเตรียมความพร้อมยังไงบ้างดิฉันว่าก็อาจจะนั่งรอเวลานิดนึงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการต้องไปซื้อนะคะเซ็ตท็อปบ็อกซ์นิดหน่อยเนี่ยไม่ทราบว่าอาจจะไม่เกิน500 บาท
ครับเขาใช้ว่าอย่างนั้นเพราะโดยใช้ทีวีเก่านะคะจะเป็นทีวีจอแก้วจอ LCD LED ไม่ต้องทิ้ง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 นะคะเข้าใจว่าเราจะใช้กล่องแบบเนี้ยอยู่ประมาณสัก 2-3 ปีนะถ้าใครรักทีวีมากก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะเพราะว่าทีวีรุ่นจากนี้ไปแล้วเนี่ยที่เขาเอามาขายจอใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีเรียกว่าเครื่องรับนะดิจิตอลทีวีอยู่ในตัวเสร็จบวกเข้ามาแล้วบวกเข้าไปแล้วในเครื่องเลยนะคะตอนนี้ก็ยังชะลอชะลอกันอยู่เพราะว่ายังไม่ได้เข้ามากันนะครับยังไม่ประกาศชัดเจนอาจจะต้องรอนโยบายที่ชัดเจนชัดเจนนะฮะแล้วก็เขาคงจะต้องมีการถ้าเป็นทีวีที่เป็นแบบแต่เขาจะเขาเรียกว่ากระจายเสียงขนานกันนะคะกระจายภาพขนานกันคือระบบดั้งเดิมนี่ยังมีอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนก็ยังระบบอนาล็อกก็ยังมีอยู่สักเป็นระยะเวลาหนึ่งอาจจะหลายปีแล้วก็แพร่ภาพระบบดิจิตอลใหม่ขนานกันไปนะคะทีวีเก่าก็ยังใช้ได้ค่ะหรือถ้าทีวีเก่าเพิ่มเรียกว่าเซ็ตท็อปบ็อกซ์เข้าไป1กล่องก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็เรื่องเอาครับเรียกว่ามีเวลาถ่ายวนเล็กน้อยเรียกว่าเวลาสวิตช์โอเวอร์แต่ก็เชื่อมั่นว่าคงไม่ที่ถูกใจของประชาชนไม่ได้ดีแน่นอนเหมือนแต่ก่อนที่เราเปลี่ยนจากเทคโนโลยีของทีวีขาวดำมาเป็นทีวีสีเนี่ยใช่ค่ะนั่นแหละงั้นก็ด้วยความดึงดูดของทีวีสีเองอย่างนั้นเดี๋ยวประชาชนก็ต้องก็ปรับนะครับเพื่ออยากจะชมทีวีสีกลับมาตามค่ะประชาชนก็ไม่ค่อยมีทางเลือกในสมัยนู้นนะคะก็มีทีวีให้ดูเป็นแหล่งบันเทิงที่ราคาถูกที่สุดทุกบ้านนะคะยามเย็นนะคะครับอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ยังคงมีทางเลือกอยู่ว่าจะดูอนาล็อกเหมือนเดิมถ้ารับได้กับจำนวนช่องที่มีแค่นี้หรือทุนภาพจะมีปัญหาบ้างอะไรเงี้ยฉันคิดว่าคนเปลี่ยนนะคะใช่ครับเพราะว่าเราเซ็ตท็อปบ็อกซ์นี้ราคาไม่แพงนักสมมุติราคาถูกมากเนี่ยเราก็ซื้อมามาใช้ทีวีตัวเก่าได้นะคะสายอากาศก็อาจจะไม่ต้องยุ่งยากมากนะคะสายอากาศหนวดกุ้งหรือว่าสายอากาศง่ายๆก็รับชมได้แล้วกสทช.เนี่ยนะคะก็พยายามที่จะให้สแตนดาร์ดสูงขึ้นคือให้มาตรฐานสูงขึ้นคือพยายามบอกว่าให้รับชมได้ภายในบ้านเพราะฉะนั้นหมายความว่าให้สัญญาณค่อนข้างร้ายแรงทีเดียวนะเข้าไปอยู่ในรับชมในบ้านนะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะรับได้ดีขึ้นซึ่งแต่เดิมเมืองใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องความสูงของตึกโดนค่ะโดนบังโดนอะไรเงี้ยมีภาพซ้อนกันเนี่ยค่ะในนี้ก็จะน้อยลงไปนะคะเดี๋ยวก็โดยปัจจุบันนะหรอกนี่เขาก็ต้องพยายามทำเสาส่งให้อยู่ในที่สูงๆตึกใบหยกหรือตึกอะไรก็ตามที่สูงแล้วก็พยายามจะแพร่กระจายสัญญาณไปให้ได้ชัดเจนที่สุดนะครับงั้นก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะงั้นก็อาจารย์เรียนแล้วว่าความพร้อมก็รอเวลาแล้วก็แล้วแต่ว่ามีสตังค์มากจะซื้อใหม่เลยก็ได้จะมีสตังค์น้อยหน่อยจะซื้อตัวเครื่องที่มาปรับมันก็ได้นะครับก็มีทางเลือกให้ประชาชนค่ะในส่วนของมุมมองของทางนักวิชาการนี่นะครับอาจารย์เราจะมีงานวิจัยหรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางดิจิตอลได้มั้ยครับจริงๆมีนะคะเอาอย่างง่ายๆอย่างแรกเลยเนี่ยสายอากาศยังไงครับสายอากาศดิจิตอลเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเราจะชินกับสายอากาศที่เป็นที่อยู่หลังคาเรียกว่าสายอากาศยากินะคะหรือสายอากาศหนวดกุ้งซึ่งเราบอกรูปร่างหน้าตาไม่สวยเลยมันไม่เหมาะที่เป็นเครื่องประดับบ้านครับนะคะแล้วตอนนี้ติดแอบไว้ติดแอบไว้แล้วพอเอิญคลื่นที่เราส่งมาเป็นคราวนี้ของดิจิตอลมันจะเรียกมีแถบความถี่กว้างนะคะมากกว่าแต่ก่อนที่เป็นช่องๆนะคะเฉพาะช่องๆก็จะทำสายอากาศให้เหมาะสำหรับรับคลื่นของแต่ละช่องจะสังเกตว่ามันจะมีเสาอยู่4ต้นหันไปทางช่อง7 4 ชั้นนะสายอากาศแต่ละตัวก็จะมีแถบความถี่ที่ดีทั้งช่องแต่ละช่องคราวนี้มันต้องแถบความถี่กว้างหน่อยนะคะแต่ว่าหันไปทางแน่นอนคงต้องหันไปทางสถานีส่งแต่ว่ามีสถานีเดียวของปฐมจังหวัดนั่นนะคะแต่ว่าแต่ปัจจุบันนี้ช่องนี้ก็ต้องหันไปทางนี้ช่องนี้ต้องหันไปทางนี้นี่หันทางเดียวพอนะคะอันนี้ก็มีทั้งนี้ของการออกแบบสายอากาศนะเพื่อให้เป็นเหมาะสมสำหรับการวางไว้ในบ้านindoor antenna อันนี้ก็จะเป็นสายอากาศเรียกว่าสายอากาศวัยงานหน่อยเรียกว่า active antenna ก็คือว่าอาจจะมีการถ้ามาสมัยก่อนเราจะเรียกว่า booster แล้วใส่ booster เพื่อให้สัญญาณแรงขึ้นแต่ทีนี้อาจจะเรียกสายอากาศ active ก็ทำใหงานวิจัยพวกนี้เกิดขึ้นได้นะคะจริงๆนี่เกิดขึ้นแล้วนะคะในประเทศเวียดนามเนี่ยเพื่อนบ้านเราเนี่ยไปนั่นนะคะเขามีงานวิจัยทำออกมาขายนะคะนะคะทำออกมาขายกันเนี่ยมีหลายแบบทีเดียวนะคะแล้วก็เรียกว่าสวยๆทั้งนั้นเลยคือเอาความเป็นศิลปะเข้าไปใส่วิศวกรรมกลายเป็นเครื่องประดับที่บางทีก็ดูไม่ออกแล้วซื้อแล้วมองแล้วเหมาะกันบ้านตัวเองนะคะเนี่ยก็มีอันนี้ก็เป็นลักษณะนึงของสายอากาศที่เป็นไปได้คราวนี้เราก็พูดกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานีส่งเนี่ยมันยังมีโอกาสนะคะที่เป็นสถานีส่งที่เราปิดช่องโหว่คือบางทีบางบริเวณเนี่ยสถานีส่งใหญ่มันส่งคลื่นมาไม่ถึงนะคะก็จะมีสายอากาศสถานีเล็กๆสถานีส่งขนาดเล็กเรียกว่าปิดช่องเพื่อให้รับได้ชมได้ทั่วกันหมดพวกนี้จริงๆสถานีส่งตรงนี้กำลังส่งมันไม่สูงจริงๆแล้วถ้าคนไทยน่าจะมีงานวิจัยที่ทำพวกสถานีส่งเองนะพวกสายอากาศส่งเพื่อเครื่องส่งอะไรเองได้บ้างนะคะ
แต่ว่าไม่จำเป็นต้องกำลังส่งสูงครับตอนนี้ก็น่าจะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับดิจิตอลภาพพวกนี้การจัดการภาพต่างๆนะคะซึ่งมาพอมีดิจิตอลเนี่ยก็มีงานวิจัยทำไงถึงจะให้ภาพดีนะคะคมชัดนะคะและพวกการบีบอัดต่างๆก็ยังตามมาได้อีกเยอะนะคะเพราะตอนนี้มันส่งมาเป็นดิจิตอลหมดนะคะเครื่องรับมันก็เพียงแต่แสดงภาพเท่านั้นเองนะคะก็เรียนไว้ว่านิดนึงว่ามาตรฐานที่เราใช้สำหรับการแสดงภาพเนี่ยมันคือ MPEG 4หรือ MPEG 4นะคะซึ่งดีกว่าภาพ MPEG 2ที่ใช้ในซัตเทอร์ไลท์นะตอนนี้ทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นะคะเองก็เชื่อว่าภาพน่าจะดีกว่าดีขึ้นค่ะมาตรฐานสูงกว่าแล้วก็ประหยัดความถี่กว่านะคะแต่ว่าเพียงแต่เรายังเสียงสเตอริโออยู่กำลังพูดอยู่ว่าเอ๊ะจะเอาเสียง 5.1 อ๋อผมต้องเยอะเลยนะแบบเอามันแบบมันดูหนังลงมาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังระบบเสียงก็ยังเป็น AAC อยู่นะคะของเป็นอันสเตอริโออยู่ครับแต่คราวนี้ก็ถือว่าก็เสียงก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าภาพแน่นอนว่าจะดีขึ้นแน่ๆในตัวภาพนะครับเสียงก็พัฒนาได้แต่ว่าก็ส่งมาพร้อมกันอยู่ใช่ไหมครับค่ะต้องส่งมาพร้อมอยู่แล้วนะครับดูไม่มีเสียงไม่มีภาพมาไม่ได้กันไม่ได้ครับนั่นก็เป็นอะไรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการของทางโทรทัศน์นะครับซึ่งผมคิดว่าผู้แต่ชนุไปก็คงอยากจะรู้แล้วว่าเอ๊ะน่าจะมีโอกาสได้เริ่มรับชมกันได้นะครับประมาณสักเข้าใจว่าต้นปีหน้านะคะอาจจะมีทดลองอากาศเรื่องอะไรสักอย่างได้ไหมใช่ค่ะก็นี่ปัญหารายการใหม่ๆช่องที่เกิดใหม่แล้วค่ะถ้าช่องจริงๆแล้วเนี่ยการส่งโทรทัศน์นี่มันไม่อยู่แต่เทคโนโลยีอย่างเดียวมันส่งว่ารายการน่าสนใจไหมนะคะประชาชนอยากดูไหมนะคะตรงนี้เราก็กำลังดูอยู่ว่าแต่ช่องที่จะเกิดขึ้นแรกๆเนี่ยน่าจะเป็นช่องที่เป็นบริการสาธารณะนะคะเป็นช่องที่ให้สาระความรู้นะคะโดยที่ไม่ค่อยมีโฆษณานะคะอย่างเช่น TPBS หรืออะไรเป็นต้นอ๋อลักษณะคล้ายๆ TPBS หรือช่อง NBT อะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีช่องอื่นคล้ายๆอย่างนี้นะคะไม่จำเป็นต้องสองช่องนี้เท่านั้นอาจจะมีช่องสาธารณะเพราะว่าไม่ต้องประมูลแต่ถ้าเป็นช่องที่มีคอมมอนเชิงพาณิชย์มีโฆษณาอันนี้เขาก็มีการประมูลนะซึ่งอันนี้ก็จะต้องใช้เวลาสักหน่อยนึงเข้าใจว่านะฮะแต่ไงก็รายละเอียดในนั้นไม่ใช่อยู่ในกสทช.ในวันที่9ตุลาก็เร็วๆนี้ครับนะคะคณะวิชาศาสตร์ก็จะมีรายการเปิดโลกรันเกียร์ครับเป็นยังไงครับอาจารย์ก็วันที่9ตุลาเนี่ยเราเชิญท่านกสทช.นะคะธวัชชัยนะคะแล้วก็มีวิทยากรอีกหลายท่านนะคะก็ทั้งวันเลยค่ะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลทีวีนะคะไทยทั้งในเชิงนโยบายมีทั้งเชิงท่านผู้รู้ที่เป็นวิศวกรนะคะต่างๆนี่มาเสวนาเกี่ยวกับด้านเทคนิคนะคะนะคะก็ทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะแล้วก็มีการสาธิตนะคะดิจิตอลทีวีด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ส่งจริงนะคะจะผิดกฎหมายส่งไม่ได้ไม่ได้อนุญาตนะคะเราก็จะมีเครื่องส่งนะคะแต่ว่าเราใช้สายคงเข้าสาย คือเชื่อมต่อประสานใช้สายเคเบิลก่อนแล้วก็ให้ลงรับชมดูว่าสถานีส่งนั้นส่ง 4-5 รายการอย่างนี้ภาครับเป็นยังไงรับชมเป็นยังไงนะคะอ๋อเรียกว่าจำลองระบบจำลองระบบมาดูนะคะมาดูกันว่าภาพคุณภาพจะได้ชัดอย่างนี้เลยนะมาเทียบกับนั้นนะคะครับนะคะก็จะมีทั้งการสาธิตด้วยแล้วก็นะคะก็มีการพูดเชิญท่านวิทยากรมากกว่า10คนค่ะในที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการโทรทัศน์นะคะต้องขออุบไว้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจเรื่องนี้ต้องติดตามอย่าห้ามพลาดเลยนะครับเรื่องเสวนาในการเตรียมความพร้อมการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินค่ะนะครับวันอังคารที่9ตุลานี้ใช่ครับอังคารที่ถึงนี้นะครับก็ที่ไหนนะครับอาจารย์ที่น่าจะเป็นห้องประชุมคณะวิศวกรรมห้องประชุมใหญ่ครับกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาซึ่งที่สำคัญก็คือฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนะครับเราคิดว่าเป็นครั้งแรกที่จัดเลยนะคะในประเทศไทยต้องบอกว่าที่จัดโดยสถาบันการศึกษาครับแล้วเรามีความเป็นกลางเราอยากให้ประชาชนได้มารับรู้กันจริงๆนะคะว่าเทคโนโลยีตัวนี้อันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถามได้ทุกแง่มุมก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในโครงการเปิดโลกรังเกียร์นะครับที่ทางคณะวิศวกรรมจุฬาจัดฟรีเป็นประจำนะครับเพื่อเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับสนใจก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทางเว็บเพจของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหรือที่โทรศัพท์022186368ก็ได้นะครับลองร่วมกันฟังเยอะนะครับผู้ใดที่สนใจนะครับก็เชิญนะครับก็อาจจะมีการจองสักหน่อยเผื่อผู้สนใจเยอะนะครับจะได้มั่นใจว่ามีที่นั่งให้แต่ท่านได้นะครับก็ห้ามพลาดซึ่งอาจารย์นภีมก็จะไปร่วมงานด้วยเป็นส่วนเล็กๆเท่านั้นเองครับงั้นก็สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ไปรับฟังกันได้ในวันนั้นนะสำหรับวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทัพทิมอย่างสูงครับที่มาพูดคุยให้เรารู้ทำความรู้จักกับดิจิตอลทีวีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า
อีกหน่อยก็จะเข้ามาแล้วจะมีโอกาสดูที่อาจารย์บอกมาต้นปีหน้านะเป็นมาช่วงปีหน้าน่าจะได้เริ่มดูกันนะครับถึงตอนนั้นเป็นยังไงหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนี่ยแล้วก็เชิญอาจารย์มาคุยกับเราอีกสักครั้งจริงๆอ่ะเนี่ยหวังว่าน่าจะมีผลิตภัณฑ์จากคนไทยนะคะออกมาขายนะคะเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมีความร่วมกันในภาคภูมิใจว่าเราไม่ได้ซื้อเข้ามาดูอย่างเดียวนี่คือนี่เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการผลิตสินค้าของคนไทยนะคะออกแบบโดยคนไทยบ้างนะคะอ้าวครับก็คอยติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอบคุณอาจารย์นพจิมอีกครั้งนะครับที่มาเสียสละวันนี้ก็ท่านผู้ฟังนะครับก็สามารถติดตามรายการพูดจาภาษาช่างนะครับได้เป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาประมาณ 8:30 น.เช่นนี้นะครับเราคงมีสาระดีมาฝากท่านเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์นพจิมต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังมีปราสาทสีแดงดังสิ้นลาแรงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพู